ข่าวข้นคนเข้มอนาคตทางการเมืองของพลเอกประยุทธ์อาจยุติลงเพียงเท่านี้แต่คดีความยังต้องดำเนินต่อหนังสือพิมพ์ข่าวสดเสาะแสวงอสัตย์ของผ่าทิ้งฉบับนี้ตรงกับวันพฤหัสบดีที่18เดือนพฤษภาคมพุทธศักราช2566แรม14ข้ามเดือน6ปีถอรัฐบาล6พรรค310เสียงพิธาลิ้มเจริญรัตน์แกนนำพรรคสสอันดับ1เปิดดีลกับเพื่อไทย141เสียงประชาชาติ9เสียงไทยสร้างไทย6เสียงเสรีรวมไทย1เสียงและเป็นธรรม1เสียงเตรียมทำ MOU ความเข้าใจร่วมเพื่อฟอร์มรัฐบาลคาดว่าเป็นรูปเป็นร่างในเร็ววันแม้กฎหมายกำหนดระยะเวลา60วันในการประกาศรับรองผลส.ส.แต่กกต.ก็ไม่ควรใช้เวลาเต็มเหยียดตามเงื่อนไขถ้าเขตใดไม่มีเรื่องร้องเรียนก็ต้องรีบรับรองเพื่อให้กระบวนการทางรัฐสภาเร็วขึ้นเพราะปัญหาของประเทศดูเหมือนจะรอไม่ไหวปล่อยให้รัฐราชการบริหารมาเกือบ9ปีประชาชีอยากเห็นความเปลี่ยนแปลงใหม่ๆเกิดขึ้นพร้อมกำกับดูแลกระทรวงกลาโหมด้วยตัวเองพิธาลั่นวาจาไว้เช่นนั้นแต่กองทัพรวมถึงผบ.ทหารและแม่ทัพนายกองทั้งหลายอย่าเพิ่งตกใจหรือมีปฏิกิริยาใดๆเลยรัฐทหารยุคใหม่ไม่ว่าประเทศไหนๆที่เจริญแล้วย่อมต้องอยู่ภายใต้รัฐบาลพลเรือนที่มาโดยชอบธรรมทั้งสิ้นนาทีนี้พรรคร่วมฝ่ายค้านก็คงเป็นพรรคร่วมรัฐบาลเดิมภูมิใจไทยได้ส.ส.มาอันดับที่3อนุทินชาญวีรกูลหัวหน้าพรรคก็ต้องเป็นผู้นำฝ่ายค้านเช็คแอนบาลานในระบบพลังประชารัฐกับประชาธิปัตย์และชาติไทยพัฒนาก็ต้องหาขุนพลไว้อภิปรายรัฐบาลผลัดกันทำหน้าที่ถ่วงดุลและตรวจสอบไปน่าเสียดายก็พรรคสีฟ้าบรรดาดาวเด่นในสภาแทบไม่เหลือส่วนปาร์ตี้ลิสต์ก็มีเพียงจุรินทร์ลักษณวิศิษฐ์ชวนหลีกภัยบัญญัติบรรทัดฐานเท่านั้นหันมองไปในระดับเขตก็คงพอมีบ้างสำหรับคลื่นลูกใหม่โดยเฉพาะนักพูดจากภาคใต้ที่ต้องปลุกปั้นกันไปการเลือกตั้งคือการคัดสรรโดยมือประชาชนสอบได้สอบตกคล้าๆหมุนเวียนกันไปสำหรับใครที่ยังยึดโยงร่วมทุกข์สุขไม่หายหน้าก็อาจกลับเข้าสภาได้ใหม่ขณะเดียวกันผู้ที่ได้รับเลือกตั้งเข้ามาถ้าทำหน้าที่ไม่เข้าตาก็อาจถูกพิพากษาในสมัยต่อไปเช่นกันประวัติศาสตร์สอนว่านักการเมืองสามารถเกิดได้หลายครั้งตายได้หลายคราอนาคตทางการเมืองของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาหลังจากนี้คงจบลงแน่แล้วธนกรวังบุญคงชนะคนสนิทออกมาแย้มเองว่าคงวางมือไม่มายุ่งเกี่ยวอีกแต่บรรดาคดีความทั้งหลายที่ค้างคาอยู่ก็คงจะดำเนินต่อไปเมื่อทำกับคนอื่นไว้มากก็พิสูจน์ถูกผิดกันไปตามกระบวนการข่าวข้นคนเข้มวันนี้9นาฬิกาคณะพยาบาลศาสตร์สถาบันพระบรมราชนกร่วมกับวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีกรุงเทพประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ในการเตรียมรับการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรตามเกณฑ์AUNQA ที่ห้องพาโนรามา1โรงแรมดิเอมเมอรัล10นาฬิกาบมจ.บูติกนิวซิตี้ในเครือสหพัฒน์เปิดตัวโครงการ Ames Green Society by BTNC Create Your Own Happiness ณห้องประชุม Green Zone Glowfish ชั้น2อาคารสาธรธานี 20:30 นสำนักงานการท่องเที่ยวแห่งชาติของออสเตรียนำเสนอข้อมูลเชิงลึกการท่องเที่ยวในออสเตรียที่อัลเปียบิสโตรสาธรซอย10:18นาฬิกาอีฟแอนด์บอยจัดงานรางวัลที่การันตีสุดยอดผลิตภัณฑ์ที่มียอดขายสูงสุดจากอีฟแอนด์บอยในปี2022พร้อมเอ็กซ์คลูซีฟแฟนมีตมาร์คต้วนณห้องบอลรูมชั้น10สิริกิติ์19นาฬิกา
สวดพระอภิธรรมประชาหุตานุวัฒน์นักคิดนักเขียนและนักกิจกรรมเพื่อสังคมตั้งศพที่วัดทองนพคุณคลองสานกทม.คืนสุดท้ายแล้วกำหนดชาปนกิจที่วัดปลักไม้ลายอำเภอกำแพงแสนจังหวัดนครปฐมวันเสาร์ที่วันที่20พฤษภาคมเวลา16นาฬิกาสันตวาแข้งอินโดนีเซียโชว์ภาพนอนฝันหวานฉลองเหรียญทองฟุตบอลซีเกมส์อินสตาแกรมอย่างเป็นทางการของสมาคมฟุตบอลอินโดนีเซียได้โพสต์ภาพของบรรดาแข้งอีเหนาชุดยู-22ที่กำลังนอนพร้อมกับคล้องเหรียญทองฟุตบอลชายซีเกมส์ครั้งที่32สำหรับอินโดนีเซียทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมหลังถล่มเอาชนะทีมชาติไทยในฟุตบอลชายซีเกมส์2023หรือครั้งที่32รอบชิงชนะเลิศไปด้วยสกอร์ 5-2 จากผลที่เกิดขึ้นทำให้ทัพอีเหนาคว้าเหรียญทองของลูกหนังชายซีเกมส์ไปครองเป็นสมัยที่3ในประวัติศาสตร์พร้อมเป็นแชมป์สมัยแรกนับตั้งแต่ปี1991ด้วยหลังคว้าแชมป์อินสตาแกรมอย่างเป็นทางการของสมาคมฟุตบอลอินโดนีเซียหรือ PSC ได้โพสต์ภาพที่บรรดาผู้เล่นชุดU-22ของพวกเขากำลังนอนพร้อมกับคล้องเหรียญทองพร้อมทั้งกอดตุ๊กตามาสคอตโบเรก่อนหน้านี้ลีโอเนลเมสซี่ดาวเตะซูเปอร์สตาร์ทีมชาติอาร์เจนตินาก็เคยโพสต์รูปตอนที่ตัวเองกำลังนอนพร้อมกับกอดถ้วยแชมป์โลกตอนที่ทัพฟ้าขาวซิลแชมป์เวิลด์คัพ2022มาครองขอบคุณภาพจากอินสตาแกรม PSCธนาธรโพสต์ครั้งแรกหลังเลือกตั้งรับตกใจก้าวไกลได้อันดับหนึ่งเชื่อมั่นพิธาธนาธรโพสต์ครั้งแรกหลังเลือกตั้งรับตกใจก้าวไกลได้อันดับหนึ่งเชื่อพิธาพาประเทศไปข้างหน้าเท่าทันยุคสมัยกล้าเผชิญหน้าปัญหาใหญ่วันที่17พฤษภาคม2566นายธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจหัวหน้าคณะก้าวหน้าในฐานะผู้ช่วยหาเสียงพรรคก้าวไกลโพสต์ข้อความผ่านทางเฟซบุ๊กธนาธรวงรูนกรวงกิจธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจหลังพรรคก้าวไกลสามารถเอาชนะการเลือกตั้งได้เมื่อวันที่14พฤษภาคมที่ผ่านมาความว่าผ่านการเลือกตั้งมาแล้ว3วันผมเพิ่งได้มีโอกาสใช้เวลานั่งทบทวนการเดินทางที่ผ่านมาและสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตผมตกใจกับผลการเลือกตั้งคาดเดาไว้ว่าพรรคก้าวไกลจะได้รับการตอบรับที่ดีจากประชาชนแต่ไม่เคยคาดว่าจะได้จำนวนที่นั่งเป็นอันดับหนึ่งสำหรับผมหากมองการเมืองไทยร่วมสมัยการเลือกตั้งครั้งนี้มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ยุคสมัยการเมือง 2549-2566 ได้ปิดฉากลงการเลือกตั้งที่ผ่านมาทำให้สังคมเคลื่อนตัวไปข้างหน้ายุคสมัยการเมืองเข้าสู่ยุคใหม่ที่ดุลยภาพการเมืองเปลี่ยนไปและมีผู้เล่นใหม่เข้ามาพิธาเผยจัดตั้งรัฐบาลเป็นไปด้วยดีนัดแถลงพรุ่งนี้10โมงธนาธรปิยบุตรโผล่ร่วมด้วยเมื่อผลการเลือกตั้งออกมาชัดเจนสิ่งที่ถาโถมเข้ามาในใจของผมคือสำนึกของความรับผิดชอบต่อจากนี้พรรคก้าวไกลจะเป็นส่วนสำคัญในการผลักดันอนาคตประเทศไทยผมเชื่อมั่นในพรรคก้าวไกลคนที่ปรามาสพวกเราว่าไม่มีประสบการณ์ไม่เคยเห็นเบื้องหลังการทำงานของเราพวกเขาไม่เคยเห็นการทำงานอย่างหนักและจริงจังเพื่อเตรียมตัวรับปัญหาและความท้าทายของเราพวกเขาไม่เคยเห็นเราทำงานเป็นทีมที่พลังมาจากการยึดโยงกันด้วยอุดมการณ์ไม่ใช่ประโยชน์ส่วนตนที่เรามาถึงตรงนี้ไม่ใช่เรื่องบังเอิญผลลัพธ์ของการเลือกตั้งคือผลรวมของการทำงานของพวกเราตลอด5ปีที่ผ่านมามันคือบทพิสูจน์ประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กรของเราผมเชื่อว่าพรรคก้าวไกลจะไม่ทำให้ทุกคนผิดหวังเราหักปากกาเซียนมาแล้วด้วยผลการเลือกตั้ง
เราจะลบคำประมาทเหล่านั้นด้วยการทำให้ประเทศเดินไปข้างหน้าอย่างมีพลังผมเชื่อมั่นในพิธาลิ้มเจริญรัตน์หัวหน้าพรรคของเราพิธาจะพาประเทศไทยไปข้างหน้าเท่าทันยุคสมัยกล้าเผชิญหน้ากับปัญหาใหญ่ๆของประเทศในขณะเดียวกับที่ฟื้นฟูประชาธิปไตยไปพร้อมๆกันผมเชื่อว่าเขาจะเป็นนายกรัฐมนตรีที่ดีที่มากกว่าชัยชนะที่เป็นคะแนนนับส่วนตัวผมภูมิใจมากกว่ากับชัยชนะทางความคิดชุดความคิดที่พวกเรานำเสนอต่อสังคมกลายเป็นความคิดนำเราสามารถตีความอย่างนี้ได้เพราะความตรงไปตรงมาและความเสมอต้นเสมอปลายของการนำเสนอทั้งในสภานอกสภาและระหว่างเลือกตั้งเมื่อเราเสนอชุดความคิดในลักษณะเช่นนี้คะแนนเลือกตั้งจึงสามารถใช้บอกความต้องการของสังคมได้เรื่องสุดโต่งวันนั้นกลายเป็นเรื่องที่ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางวันนี้การเลือกตั้งที่ผ่านมาเป็นก้าวสำคัญของการเดินทางแต่เรายังห่างไกลกับเป้าหมายการเดินทางผมเชิญชวนทุกท่านเดินทางด้วยกันต่อยังต้องฝ่าด่านสมาชิกวุฒิสภายังต้องแก้รัฐธรรมนูญซึ่งอย่างน้อยมีประชามติอีก3ครั้งและการเลือกตั้งสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญใหม่อีก1ครั้งในอีก4ปีข้างหน้ากว่าจะเอาระบอบรัฐประหารในรูปแบบรัฐธรรมนูญฉบับปี2560ออกจากการเมืองและนำประชาธิปไตยกลับสู่สังคมไทยได้นี่ยังไม่นับการรณรงค์ทางความคิดในประเด็นที่สำคัญอีกหลายประเด็นเช่นการกระจายอำนาจการปฏิรูปกองทัพและเรื่องสำคัญอื่นๆที่ต้องขอแรงทุกท่านเดินทางร่วมกันต่อไปขอบคุณผู้สนับสนุนทุกคนในช่วงเวลาที่ผ่านมาเพื่อนสมัยเรียนทั้งประถมมัธยมและมหาวิทยาลัยทั้งไทยและอังกฤษสหายนักกิจกรรมเพื่อนสมัยทำงานเพื่อนกลุ่มผจญภัยและออกกำลังกายทีมงานในบริษัทไทยซัมมิตเพื่อนร่วมกลุ่มอุตสาหกรรมเพื่อนผองน้องพี่ในองค์กรครูบาอาจารย์ที่ประสาทความรู้ความคิดและคอยให้คำแนะนำและเพื่อนใหม่ที่ผ่านพบในระหว่างการเดินทางทางการเมืองไม่มีการสนับสนุนจากทุกคนพวกเราจะมาถึงที่นี่ไม่ได้เลยขอบคุณพรรคเพื่อไทยและแกนนำพรรคทุกคนที่แสดงสปิริตประชาธิปไตยอย่างสง่างามขอให้พรรคก้าวไกลและพรรคเพื่อไทยทำงานร่วมกันอย่างให้เกียรติกันและจริงใจต่อกันเป็นเสาหลักสองต้นให้กับการฟื้นฟูประเทศและประชาธิปไตยขอบคุณเป็นอย่างมากกับสมาชิกในครอบครัวทุกคนเป็นเกียรติของผมที่ได้เกิดและเติบโตในครอบครัวนี้สุดท้ายขอบคุณทุกคะแนนเสียงจากพี่น้องประชาชนผมเชื่อว่าพรรคก้าวไกลตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและอนาคตของลูกหลานที่ประชาชนฝากไว้ในมือเราผมเชื่อว่าพรรคก้าวไกลจะตอบสนองเสียงเรียกแห่งอนาคตด้วยการทำงานอย่างซื่อตรงในอุดมการณ์นำทุกขวดดอกไม้ทุกดอกข้าวทุกกล่องขนมทุกห่อจดหมายทุกฉบับรอยยิ้มทุกรอยยิ้มกำลังใจทุกดวงที่ท่านให้ระหว่างทางเป็นสิ่งที่ตอกย้ำว่าเราทรยศต่อประชาชนไม่ได้อาจจะช้าไปหน่อยขอบคุณทุกคนจากใจจริงเดินต่อไปด้วยกันมาถากถางเส้นทางใหม่ของยุคสมัยร่วมกันมาสร้างอนาคตใหม่ด้วยกัน